ต้องเป็นวิธีการทาบกินอะโวคาโดนะครับมื้อนี้ลืมแล้วเขาจะปลูกมาได้ประมาณ2ปีแล้วมั้งนี่ครับนะครับวันนี้สิทําการทาบกินนะครับทาบกินเอาพันใหม่พุ่นท้ายมาใส่ตัวพุ่นพันแล้วเพิ่นตัดกินเสร็จแล้วแล้วนะครับหลังจากที่ตัดกินเสร็จแล้วเฮาก็เพิ่นก็มาตัดงาออกเลาะงาให้มันเปลี่ยนให้มันหล่อนครับใส่สำหรับพื้นที่ในการทาบกิ่งใหม่นะครับคือแผนสีนะครับวันนี้เฮาก็มาเบิ่งมุมอีกมุมนึงบัดนี้เบิ่งต้นทาบกิ่งบัดนี้ตอนนี้เฮาเบิ่งทาบกิ่งแต่งกิ่งพันมีแฟชั่นนะฮะครับพันแฟชั่นครับผมงามใหญ่ยังสีเขาก็ใส่สองกิ่งครับเป็นงาหน่อยประมาณนี้ก็สีใส่กิ่งหนึ่งบางคนก็ใส่สองกิ่งเดี๋ยวให้มันเป๊ะๆแล้วก็เสียบนะครับเสร็จหลังจากนั้นเราก็มาพันฟิล์มนะครับที่พันฟิล์มก็แค่น้อยเองนะครับเราก็มาฉีดน้ำยาครับจากเสียบฟิล์มแล้วน้ำยาแล้วเราก็มาพันฟิล์มไปประยุกต์ใส่ก็ได้กับหมึกเน่านะครับส่วนสมก็ได้สำหรับอะโวคาโดอันนี้จะว่าตัวนี้เป็นอะโวคาโดหมึกม่วงไม่ใส่ก็แมนหมึกม่วงก็ใส่ได้เหยื่อมันซึมคงหอกส่วนกันเหยื่อฟันกับเนื้อเหยื่อต ครับมันก็สิได้มาในรูปแบบนี้นะครับคือการที่ทาบกิ่งอะโวคาโดเรียบร้อย